มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติของเน็ตไอดอลชื่อดังพร้อมกับบ้านสวยและออฟฟิศโชคดีลอตเตอรี่ .com อย่างคุณแอนนานั่นเองค่ะสำหรับคุณแอนนาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้หลายคนกำลังให้ความสนใจหลังจากกรณีการเสียชีวิตของนางเอกสาวอย่างคุณแตงโมนิดาเราก็มักจะเห็นชื่อของคุณแอนนาปรากฏอยู่ในกระแสอยู่เสมอเพราะเธอนั้นเป็นเพื่อนรักของคุณแตงโมนั่นเองสำหรับคุณแอนนามีชื่อจริงว่าวรินทร์วัดสังคนส่วนใหญ่เคยรู้จักเธอในนามของแอนนาทีวีภูสาวข้ามเพศชื่อดังที่มาพร้อมกับตำแหน่งพิธีกรมากความสามารถในปัจจุบันชื่อของเธอคือแอนนาชื่อเดียวๆไม่มีนามสกุลต่อท้ายคุณแอนนาเป็นหนึ่งในเพื่อนซีคนสนิทของคุณแตงโมนิดาหลังจากที่สูญเสียเพื่อนรักอย่างคุณแตงโมเธอก็ได้รับแมวของคุณแตงโมมาดูแลด้วยทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เรียนในระดับปริญญาตรีในขณะที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1แอนนาที่เป็นพี่คนโตของครอบครัวต้องเรียนไปด้วยและทำงานส่งตัวเองไปด้วยฐานะทางการเงินของบ้านเธอนั้นไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่คุณแตงโมนิดาจึงมักจะจ้างให้เธอตามไปดูแลที่กองถ่ายอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองคือกำลังใจที่ได้รับจากเพื่อนสนิทอย่างคุณแตงโมจนได้รับงานพิธีกรรายการบันเทิงจากช่องทีวีภูแต่ด้วยความที่มีภาระทางบ้านและเธอเป็นผู้หารายได้คนเดียวของครอบครัวประกอบกับเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงปี2554ถึงปีพ.ศ.2555ทำให้สภาพทางการเงินของบ้านเธอนั้นต้องชะงักไปและรายได้ที่เคยมีก็หดหายตามไปด้วยแม้จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตมามากมายแต่ด้วยความที่เป็นคนที่มีความสามารถจึงทำให้มีงานต่างๆเข้ามาหาเธอมากมายในปีพ.ศ. 2563แอนนาจากสายสะพายพังงาสามารถคว้ามงกุฎในเวทีการประกวดสาวข้ามเพศมิสไทย ACDC 2020ไปได้และยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิส ACDC 2020ที่จัดขึ้นในปีถัดมาด้วยก่อนหน้านี้เธอเคยครองรักกับสามีมานานกว่า5ปีและมีลูกด้วยกันชื่อน้องแอร์พอดโดยเธอเล่าว่ามีสาวตั้งครรภ์แบบไม่พร้อมอินบ็อกซ์มาถามว่าอยากได้ลูกไหมและอาจจะเป็นเรื่องของพรหมลิขิตที่ทำให้เธอรับน้องแอร์พอดมาเป็นลูกแม้ว่าในปัจจุบันเธอและสามีจะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังคงทำหน้าที่แม่ให้กับน้องแอร์พอดได้อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันเธอเป็นพิธีกรอยู่ที่รายการเผ็ดมันบันเทิงของทางช่อง8ส่วนบ้านของเธอนั้นก็ร่มรื่นสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเคยเป็นบ้านของพระเอกช่อง3อย่างคุณเคนธีรเดชนั่นเองหลังจากที่เธอนำเหล่าน้องแมวของคุณแตงโมมาดูแลทำให้เราได้เห็นบรรยากาศบ้านสวยของเธอผ่านทาง Instagram anna_celebrity อีกทั้งยังเปิดเผยภาพออฟฟิศที่กำลังใกล้จะเสร็จโดยออฟฟิศแห่งนี้เป็นธุรกิจโชคดีลอตเตอรี่ .com ธุรกิจจำหน่ายลอตเตอรี่ที่เป็นหนึ่งในอีกหลายธุรกิจเป็นเน็ตไอดอลที่ไม่มีใครไม่รู้จักในตอนนี้เรียกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หลายๆคนกำลังให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ